วันนี้พี่อูจะมาทำอันนี้ค่ะจะมาตัดยอดพิงค์พรินเซสนะคะเดี๋ยวพี่อูจะเอากล้องให้ดูนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่ามีหลายยอดมากเลยตอนนี้แล้วมันก็พี่อูมีความรู้สึกว่าโอเคแล้วมันใหญ่มากแล้วนะคะที่พี่อูวางลำต้นไว้นะคะแล้วก็แต่ละข้อมันก็ขึ้นเป็นตาขึ้นมานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะดูสิใบเนี้ยสีชมพูเลยอ่ะทั้งใบเลยมีติ่งๆเขียวอยู่นิดนึงอันนี้ขึ้นลายใหม่มาแบบมาลเบิร์นน่ารักมากนะคะนี่อันนี้ก็สวยมากเลยนะคะทีนี้ไอ้ลำต้นที่เราวางเอาไว้นะคะลำต้นที่เราวางเอาไว้เนี่ยพี่อูสังเกตว่ามันมีบางส่วนที่มันฝ่อนะคะมันเหมือนว่าอาหารมันหมดไปจากลำต้นแล้วรากของต้นใหม่เนี่ยมันก็ลงดินไปเพราะฉะนั้นลำต้นเก่าเนี่ยมันก็ฝ่อลงนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นฝ่อลงเนี่ยตัวที่ฝ่อลงเนี่ยเดี๋ยวพี่อูจะเอามันออกมาทั้งยวงเลยนะคะส่วนอันที่ยังแข็งๆอยู่นะคะที่ยังมีการหากินอาหารทั้งจากลำต้นเดิมและลำต้นใหม่เนี่ยพี่อูจะคาเอาไว้แล้วก็จะตัดแค่แบบว่าตรงข้อด้านบนทิ้งตอเอาไว้นะคะเพื่อให้ตอเนี่ยมันแทงขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้จะทำทั้งสองแบบเลยแล้วเดี๋ยวอุปกรณ์ของเรานี่ค่ะพี่อูว่าได้ใช้นี่นะคะกรรไกรสแตนเลสนะคะแบรนด์ของ TGS อันนี้นะคะอันนี้เราตีแบรนด์ของเราเองนะคะเป็นสแตนเลสนะคะไม่ขึ้นสนิมตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าจะไปวางตากฝนไม่ว่าจะไปอะไรนะคะก็ไม่ขึ้นสนิมค่ะซื้อครั้งเดียวจบนะคะแล้วก็คมมากเลยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้จะราคา1,000 กว่าบาทนะคะหาซื้อได้ที่ Thai Garden Store นะคะคมมากนะคะหรือใครจะใช้มีดผ่าตัดแบบนี้ก็ได้นะคะนะคะเดี๋ยวเราลองมาตัดกันเลยนะคะอันนี้เริ่มจากต้นนี้เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะตัดนะคะพี่อูมาเตรียมน้ำเตรียมอุปกรณ์ที่ว่าตัดแล้วพี่อูจะเอาลงไปในแช่ในน้ำก่อนเรียกรากก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นน้ำที่พี่อูเตรียมไว้4 ลิตรพี่อูจะใช้นี่ค่ะตัวซูเปอร์ทรายตัวนี้นะคะกับ HB101 ตัวนี้นะคะด้วยกันนะคะซูเปอร์น้ำอันนี้พี่อู้ตวงละ4 ลิตร4ลิตรเนี่ยเขาให้ใช้อยู่แค่ 1.25cc นะคะก็ต้องใช้ตัวนี้ดูดขึ้นมานะคะ 1.25cc นิดเดียวนะคะนิดเดียวเองนะคะต่อน้ำ4ลิตรตอนนี้ของยังไม่เข้านะคะเดี๋ยวน่าจะเข้าประมาณช่วงสิ้นเดือนธันวาเนี้ยค่ะแล้วก็ตัว HB101 อันนี้มีในสต็อกตลอดนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะใช้พี่อูใช้อัตราเท่ากันเลยค่ะ 1.25cc นะคะอันนี้มันมีถ้วยตวงให้นะคะก็ 1.25cc ประมาณนี้ประมาณสัก 2cc ก็ได้ค่ะนี่นะคะตัวนี้ใช้เยอะไม่มีผลเสียอะไรนะคะแค่เปลืองเนี่ยค่ะ2ตัวนี้หรือว่าบางคนอาจจะใช้ตัวเร่งรากตัว Earth Root ก็ได้นะคะนี่ค่ะ Earth Root ก็เป็น IBA นะคะ IBA ตัวหนึ่งใส่ลงไปก็ได้จริงๆจะใส่เสริมลงไปก็ได้นะคะก็ไม่ผิดอะไรนะคะพี่อูใส่ไปอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบบน้ำนะคะสำหรับผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นหรือว่าแช่หลังตัดนะคะก็ใช้เท่ากันนะคะประมาณพี่อู้ใส่ประมาณสัก1 ซีซีแล้วกันนี่นะคะ1 ซีซีพอนะคะต่อน้ำ4 ลิตรใช้นิดเดียวพอเพราะเราใส่วันนี้ใส่3 อย่างเลยอะจะโดบไปถึงไหน
กลัวไม่ออกลากมากตัวช่วยเยอะนี่นะคะแล้วก็เนี่ยเตรียมเรียบร้อยละเราอาจถ้าน้ำเยอะไปก็จริงๆสูตรเนี้ยเอาไว้ฉีดพ่นก็ได้นะคะใช้ใส่ฟอกกี้เอาไว้ก็ได้ผสมไว้ทีนึงเนี่ยใส่ฟอกกี้เอาไว้เดินผ่านต้นไหนในสวนเรานะคะที่แบบว่ารากไม่ค่อยดีนะคะก็ฉีดไปที่รากได้เลยค่ะโดนใบได้นะคะไม่เป็นไรใบไม่ไหม้ตัวนี้ลองแล้วแม้กระทั่งตัวใบด่างๆอย่างตัวอแดนโซนีไอตัวด่างก็ไม่ไหม้นะคะโดนใบได้เลยตัวนี้ใช้ดีมากใครที่แบบว่าฉีดฟอกกี้ปื๊ดๆแล้วเมื่อยมือนะคะก็เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะฉีดได้ง่ายๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะทีนี้ได้เวลามาตัดกันแล้วเดี๋ยวเราตัดแล้วเราจะเอามาแช่ในน้ำอันนี้กันเลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยลำต้นเดิมมันยังแข็งอยู่พี่อูกะว่าจะให้เหลือตอนะคะให้เหลือตอเอาไว้เพื่อว่าให้เกิดเป็นต้นขึ้นมาใหม่ได้พี่อูจะตัดเหนือตอขึ้นมาต้นแรกประเดิมนี่ค่ะมันก็จะมีแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้นี่ใบแบบนี้สวยงามมากเลยนะคะพี่อู๊ดแช่ลงไปเลยค่ะให้มันดูดน้ำยานะคะต่อไปต้นต่อไปอันนี้นะคะเดี๋ยวขยับนิดนึงให้ใกล้ๆกล้องนิดนึงนะคะอันนี้นะคะรากเดิมต้นเดิมมันฝ่อพี่อูจะเอาออกมาทั้งแผงเลยนะคะโอ้ลากไปไกลด้วยค่ะนี่คือรากของมันนี่นะคะคือรากของมันต้นมันนี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้แยกไว้ต่างหากนะคะเพราะว่าดินมันเยอะเดี๋ยวลงน้ำว่าน้ำขุ่นอันนี้ต้นเดิมยังแข็งอยู่อันนี้ต้นเดิมยังแข็งอยู่พี่อุ้ยตัดแค่เหนือข้อนะคะนี่อันนี้น่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็ดินเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเราเอาปลูกเลยแล้วกันไม่ต้องแช่ลงไปในน้ำยานะคะเดี๋ยวกลัวน้ำยาขุ่นต่อไปอันนี้ก็ยังแข็งอยู่แบบนี้นะคะแช่น้ำยาไว้เลยนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วเดี๋ยวตรงโคนนี้เดี๋ยวพี่อูจะเอาปูนแดงมาป้ายให้แผลมันน้ำเข้าไม่น้ำไม่เข้านะคะนี่ค่ะสวยทุกต้นเลยอันนี้ยังเล็กไปหน่อยอันนี้คาไว้เนี่ยค่ะนี่อันนี้เอาออกก็จะเหลืออยู่ขนาดนี้นี่ค่ะเหลืออยู่ขนาดนี้ก็จะเป็นต้นเล็กๆที่ยังขึ้นมาไม่เต็มที่นะคะเดี๋ยวพี่อูจะเอาปูนแดงทาตรงรอยที่เราตัดกันแผลเน่านะคะแล้วก็เลี้ยงมันต่อไปในนี้นะคะ
จากนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการปลูกนะคะนี่นะคะพี่อู้เตรียมดินเรียบร้อยละคือดิน TGS Green Soil นะคะแล้วก็มีหินภูเขาไฟตัวนี้เป็นหินภูเขาไฟของ168นะคะจะเป็นเนื้อสีขาวเบาพรุนนะคะและอันนี้เป็นตัวเพอร์ไลท์นะคะเดี๋ยวพี่อู้จะเอา3อย่างเนี้ยปนกันอันนี้ประมาณ2ส่วนอันนี้อย่างละส่วนอย่างละส่วนนะคะเดี๋ยวจะเอาผสมปนกันนะคะใช้ปลูกพิงค์ปรินเซสม้วนนี้นะคะแบบนี้นะคะสเปรย์น้ำหน่อยนะคะมันจะได้ไม่ฟุ้งนะคะอย่างตัวเพอร์ไลท์นะคะเวลาลูกค้าเปิดถุงนะคะพี่อูแนะนำว่าตักมาแล้วเนี่ยเอาน้ำฉีดนะคะหรือว่าเอาน้ำลดเลยนะคะเพื่อลดการฟุ้งของฝุ่นเพอร์ไลท์นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไปเข้าจมูกเรานะคะแบบนี้นะคะมันก็จะไม่ฟุ้งแล้วนะคะแล้วก็จะได้ซูเปอร์ไทร์ HB 101 Earth Root ลงไปในดินด้วยเลยนะคะว่าแล้วก็ฉีดอีกทีนึงแลดูแบบว่าสรรพคุณดีมากนะคะรากของเราจะได้ออกมาดีๆนะคะเดี๋ยวเราปลูกอย่างอันนี้ต้นใหญ่นี่นะคะต้นใหญ่พี่อุ้ยจะใช้กระถางใบ5นิ้วนะคะนี่ค่ะอันเนี้ยนะคะเหมาะกับอันนี้เห็นไหมคะเหมาะกันมากเลยอ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะลองก้นกระถางนะคะด้วยหินก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวหินเบอร์02นะคะเบอร์โตนิดนึงนะคะลองไปที่ก้นนะคะทำไมถึงต้องลองนะคะสำคัญมากนะคะเพราะว่านี่ค่ะเดี๋ยวพี่อู๋ให้ดูก้นกระถางทุกแบบนะคะแรกๆอาจจะไม่ตันแต่พอนานๆไปแล้วต่อให้มีรูเยอะยังไงอย่างอันนี้รูเยอะมากนะคะเป็นกระถางที่อันนี้พี่อู้นำเข้าจากไต้หวันมาจำหน่ายที่ไทยการ์เด้นสโตร์ด้วยนะคะเป็นพลาสติกนะคะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อให้มีรูเยอะยังไงอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าวัสดุมันเริ่มเสื่อมลงเนี่ยมันก็จะตันรูนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่อันนี้ไว้เพื่อที่ว่าอะไรมันจะได้ไม่ตันอ่ะมีเป็นแบบว่าเป็นกรองไว้อีกชั้นนึงแล้วลดน้ำยังไงก็ไม่ตันนะคะแค่นี้แล้วก็เอาวัสดุตัวหยาบลงไปก่อนตัวหยาบลงไปก่อนนะคะจากนั้นก็วางลงไปเลยค่ะกระจายรากต้นนี้สวยมากนะคะแล้วก็ปลูกเสร็จแล้ว1ต้นสวยงามมากเดี๋ยวไปเอาไม้ค้ำแป๊บนึงนี่นะคะไม้ค้ำมันจะได้ต้นไม้สะเทือนนะคะอันนี้ยาวไปนิดนึงแต่มันมีสั้นสุดแค่นี้แหละ45เซนอันนี้ใช้ยันลูกบวชเลยนะคะเพราะว่าข้างในเป็นเหล็กแน่เรียบร้อยเห็นไหมคะน่ารักไหมก็ฉีดอันนี้ต้นนี้อาจจะไม่ต้องอบนะคะเพราะว่ารากมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็รดน้ำให้ชุ่มก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาปลูกต้นนี้กันนะคะที่ว่ารากมันน้อยนะคะรากมันน้อยเนี่ยพี่อู๋ก็จะไม่ปลูกลงดิน TGS โดยตรงนะคะพี่อู๋จะชำเรียกรากมันก่อนด้วยสเปกน้ำมอนแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะแบบนี้นะคะเอามาผสมรวมกันนะคะโดยใช้กระถางที่ใช้จะใช้เป็นกระถางเล็กก่อนค่ะเป็นกระถางไซส์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่อู๋จะมาแสดงวิธีการทำด้วยมอนให้ดูนะคะอันนี้คือทาโคเนตเรียบร้อยนะคะก็เอาวัสดุปลูกที่เป็นสแปงน้ำมอนกับเพอร์ไลท์ลักษณะประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะทุ่มไปที่รากกะให้ขนาดพอดีกับกระถาง
พอดีกับกระถางที่เราจะใช้นะคะแล้วก็จับยัดลงไปนะคะแบบนี้นะคะให้ขนาดปริมาณมอสกับกระถางพอดีกันไม่หลวมเกินไปนะคะเพราะถ้าหลวมเนี่ยเวลาเรารดน้ำแล้วน้ำจะซึมลงไปข้างล่างน้ำจะเปียกอันนี้แฉะเกินไปนะคะความแน่นแค่ไหนนะคะถ้าแบบทำชำนาญแล้วก็ทีเดียวรอดนะคะถ้าไม่ชำนาญก็อาจจะเติมเพิ่มนะคะถ้าเป็นแฟนยูทูบเก่าๆพี่อุ้ยก็จะเห็นว่าพี่อุ้ยจะต้องโชว์ความว่าใส่ลงยัดลงไปแล้วความเราไม่ตกคือแน่นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเขย่าก็ไม่ตกเนี่ยคือปริมาณที่สมดุลไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปนะคะคือยังจับเอามือจับยัดลงกระถางได้แล้วก็สามารถคว่ำแล้วไม่ตกออกมานอกกระถางนะคะนี่นะคะพี่อุ้ยทำเรียบร้อยเมื่อกี้ทำไปแล้ว1อันเห็นไหมคะชำในมอสแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำทั้ง2อันไม่ตกนะคะอันนี้คือปริมาณที่เหมาะสมถ้าน้อยไปอมน้ำมากเกินไปถ้าแน่นไปเดี๋ยวลดน้ำไม่เข้าเลยนะคะก็ให้มันพอดีแบบนี้นะคะก็จะเป็น2ต้นน่ารักแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะใครอยากมาขอซื้อนะไม่ขายอ่ะเปลี่ยนใจแล้วได้3ต้นรู้ว่าน่ารักไหมเดี๋ยวปลูกต้นนี้ต่อนะคะนี่นะคะปลูกเสร็จแล้วพี่อู้ใส่กระถางแขวนเดี๋ยวจะเอาไปแขวนในโรงเรือนนะคะแล้วต้นที่ไม่มีรากพี่อู้ทำแบบนี้นะคะก็คืออบต่อนะคะรากน้อยๆนะคะก็อบต่อในถุงแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาไปไว้ในโรงเรือนนะคะ